สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนช่วงเจปังนั่งเล่านะครับในวันนี้ก็ผมตามหัวข้อเลยเล่าสู่กันฟังกับภาพยนตร์ฮุกุไซและการคอลเอาท์ทางการเมืองของจิตรกรในยุคเอโดะเทปนี้นะครับต้องขออภัยด้วยที่ว่าอาจจะล่าช้ามานานไปหน่อยเพราะว่าแอดเนี่ยติดงานของวิทยาลัยยาวตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเลยแต่ก็ในโอกาสนี้ครับก็จะขอพูดถึงภาพยนตร์ชีวประวัติจิตรกรฮุกุไซที่ผมเนี่ยได้รับชมไปตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็สัมผัสได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดแง่คิดบางอย่างที่เราน่าขบคิดแล้วก็น่าจับตามองมากในช่วงยุคปัจจุบันก็คือในยุคเอโดะเนี่ยฮะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นทำการปิดประเทศครับชาวต่างชาติจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แต่ก็ยังพอทำการค้าได้ยังสามารถส่งปัจจัยต่างๆมาเพื่อการค้าขายอะไรต่างๆได้แต่ก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลเอโดะหรือก็คือรัฐบาลโตกุกาวะนะครับด้วยการปิดประเทศเนี่ยญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของตนเองไปหลายด้านเลยครับจนมีความเฉพาะตัวสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชงชาซูชิแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายแต่ในทางกลับกันครับด้านธรรมเนียมและค่านิยมเนี่ยก็มีความเฉพาะตัวมากเกินไปจนอาจจะกลายเป็นการแบ่งชนชั้นที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะการแบ่งระหว่างชนชั้นปกครองซามูไรแล้วก็ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปครับนักสร้างผลงานศิลปะหรือก็คือจิตรกรเนี่ยเขาก็ต้องคิดหาแนวทางใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองอยู่เสมอเดิมทีแล้วครับงานศิลปะในยุคเอโดะเนี่ยก็ได้ถูกตีกรอบไว้ว่าภาพศิลปะที่จะถูกยกย่องต้องเป็นงานภาพที่วิจิตรสวยงามเกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงมีความเกี่ยวโยงกับปรัชญาและศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วต้องสร้างความรู้สึกขลังและศรัทธาได้เท่านั้นแต่เมื่อถึงช่วงที่จิตรกรครับหันมานำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่เน้นภาพความขบขันตลกอาจจะมีความสกปรกซกมกอยู่บ้างแล้วก็ตามมาด้วยความหลากหลายทางอารมณ์ที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกอย่างเดียวงานศิลปะเหล่านี้ครับกลับถูกทางการตราหน้าว่าเป็นงานชั้นต่ำไร้เกียรติแล้วก็จะถูกคุกคามจากภาครัฐเสมอมาและนั่นครับผมคือยุคสมัยเดียวกับจิตรกรฮุกุไซที่จริงแล้วนะครับผมเนื้อหาของภาพยนตร์ฮุกุไซที่แอดได้ดูมาเนี่ยรวมๆครับผมก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยเล่าไปในรายการช่วงเปิดกรุเจแปนเมื่อสักปีที่แล้วแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่าเน้นประเด็นในเรื่องการลดทิฐิในตัวเองของจิตรกรฮุกุไซแล้วก็การใฝ่หาอิสรภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นหลักแล้วหนังครับก็จับเอาช่วงชีวิตฮุกุไซในช่วงวัยสร้างตัวเนี่ยก่อนจะเป็นจิตรกรอาชีพแล้วก็ข้ามมาช่วงวัยชราที่กำลังล่วงโรยแล้วเขาพยายามจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกมาเล่าเป็นเส้นเรื่องหลักในครึ่งแรกครับช่วงที่จิตรกรฮุกุไซเนี่ยอยู่ในวัยหนุ่มหนังจะนำเสนอเขาเป็นจิตรกรอิสระครับที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นว่าฝีมือของตนเองเนี่ยดีพอจะขายได้แต่ว่าเขาพยายามเท่าไหร่ฮะก็ไม่ได้อย่างที่หวังเสียทีจนเขาได้พบกับสุทายะโจซาบุโร่ครับผมเจ้าของร้านหนังสือแล้วก็ร้านขายงานศิลปะที่ตัวเขาเนี่ยมีเครือข่ายด้านงานพิมพ์กว้างขวางมากโจซาบุโร่เนี่ยก็ชักชวนฮุกุไซมาเข้าสังกัดครับแล้วก็หวังว่าเขาเนี่ยกับฮุกุไซเนี่ยจะได้แชร์ความสำเร็จร่วมกันว่าง่ายๆก็คือฮุกุไซเนี่ยก็จะเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงได้แล้วก็ธุรกิจของร้านเนี่ยก็จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปด้วยกันว่างั้นแต่แน่นอนครับผมว่าแรกๆเนี่ยฮุกุไซก็ยังหัวแข็งครับแล้วก็ไม่อยากอยู่ในสังกัดใครง่ายๆหนังเนี่ยก็เลยพาให้ตัวเอกคนนี้ครับได้พบกับจิตรกรที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเขาทั้งคนที่วาดผลงานแนวเดียวกับเขารวมถึงจิตรกรที่อายุน้อยกว่าเขาแต่มีชื่อเสียงมากกว่าทำให้บรรยากาศครึ่งแรกครับชวนให้ผมนึกถึงมังงะดังเรื่องบาคุมังเนี่ยในช่วงที่สองตัวเอกไซโคชูจินเนี่ยฮะยังพยายามหาแนวทางเขียนการ์ตูนของตัวเองแล้วก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่บรรยากาศมันแนวเดียวกันเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าจิตรกรที่มีบทบาทรอบตัวฮุกุไซเนี่ยก็ล้วนเป็นจิตรกรที่สร้างผลงานสะท้อนสังคมชนชั้นประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลายมากอย่างเช่นคิตากะวะอุตามะโรเนี่ยเขาก็พยายามโรแมนติไซส์ฮะชีวิตของผู้หญิงขายบริการในหอนางรมอุตามะโรครับพยายามวาดภาพของพวกเธอเนี่ยให้ดูเหมือนสตรีผู้สูงศักดิ์มีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเองหรือจะเป็นจิตรกรชาราคุครับเป็นจิตรกรหนุ่มน้อยที่เน้นวาดภาพนักแสดงคาบุกิที่เน้นอารมณ์หลากหลายโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานทางศิลปะมาก่อนแต่ก็สามารถสร้างผลงานที่นำเสนอความรู้สึกของผู้คนไ
เพราะเขาวาดภาพเพียงเพราะอยากถ่ายทอดสิ่งที่เขาอยากวาดออกมาเท่านั้นสองคนนี้ครับมีชื่อเสียงที่โด่งดังยิ่งกว่าโฮคุไซในเวลานั้นเสียอีกแต่ว่าจิตรกรเหล่านี้ครับก็ล้วนถูกปฏิบัติจากภาครัฐในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชาลาคูก็ผมเขียนผลงานได้ไม่ถึงปีเขาก็เงียบหายไปแล้วก็ไม่มีผลงานเผยแพร่ออกมาอีกบ้างก็ว่าเพราะเขาเป็นนักแสดงคาบุกิที่อยู่ใกล้ชิดกับซามูไรในขณะที่อุตามาโร่ครับผมยิ่งเจอเรื่องราวที่หนักกว่าเพราะว่าเขาล้ำเส้นภาครัฐด้วยผลงานฮิเดโยชิกับเหล่าเมียน้อยที่เปรียบไปแล้วมันก็เหมือนงานล้อเลียนซามูไรชนชั้นสูงยุคสมัยก่อนนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ก็ตามเขาก็ยังโดนโทษย้อนหลังอยู่ดีในหนังครับผมได้ถ่ายทอดมุมมองนี้ผ่านซีนที่โฮคุไซกับเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยได้รับข่าวที่ทางการเข้ามาจับกุมอุตามาโร่ไปขังเพราะว่าได้ทำการวาดภาพหมิ่นซามูไรด้วยบทสนทนาประมาณว่าเราวาดภาพเพื่อถ่ายทอดความสุขของผู้คนทำไมเรื่องแบบนี้กลายเป็นความผิดไปได้ล่ะอีกฝ่ายนึงก็ตอบกลับมาว่าเพราะว่ารัฐบาลเอโดะเพียงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเพราะการทำให้คนขบขันต่อชนชั้นสูงมันทำให้เขาปกครองได้ยากและสิ่งที่เขาต้องการคือแค่ให้พวกเราหุบปากห้ามหัวเราะห้ามโกรธและก้มหน้าก้มตาทำงานเสียภาษีไปเท่านั้นและแน่นอนครับทุกวันนี้ที่เราทราบกันดีก็คือระบอบโชกุนในญี่ปุ่นปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ผลงานของอุตามาโร่ก็ถูกยกย่องในฐานะศิลปินระดับชาติในยุคปัจจุบันครับนอกจากนี้ครับในหนังเนี่ยเขาก็ยังคงไม่ละเลยที่จะนำเสนอว่าฮอกุไซเนี่ยต่อให้ปรับตัวเข้ากับการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วเขาก็ยังคงเป็นศิลปินที่รักอิสระในการสร้างผลงานของตัวเองอยู่ดีอย่างซีนที่ฮอกุไซก็ผมร่วมงานเป็นคู่หูกับทากิซาวะบาคินนักเขียนนิยายแนวแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ครับทั้งคู่เนี่ยได้สร้างผลงานวรรณกรรมภาพประกอบร่วมกันมีตอนนึงครับบาคินได้เข้ามาตำหนิฮอกุไซว่าเขาเนี่ยได้วาดภาพประกอบโดยใส่รายละเอียดมากเกินกว่าที่เนื้อหาของบาคิงบรรยายไว้แล้วก็อยากให้โฮกุไซเนี่ยทำการแก้ไขแต่ว่าฝ่ายโฮกุไซเนี่ยครับก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาจินตนาการภาพจากงานเขียนของบาคิงเนี่ยได้ไปไกลเกินอย่างไร้ขอบเขตแล้วก็ไม่อยากจะกักจินตนาการของตนเองให้จบลงแค่ตัวหนังสือเหล่านี้ในซีนนั้นเนี่ยฮะก็เลยจบลงที่บาคิงครับผมตัดสินใจปรับเนื้อหาในนิยายของเขาให้สอดคล้องกับภาพของโฮกุไซแทนแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ครับผมแม้ว่าสุดท้ายแล้วฮะการร่วมงานของทั้งคู่เนี่ยก็จะไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเท่าไหร่แต่ว่าในหนังเนี่ยก็ได้นำเสนอนิสัยของโฮคุไซที่อยากวาดอะไรก็ต้องวาดให้ได้แล้วก็วาดให้เต็มที่ย้ำออกมาอย่างชัดเจนแล้วสิ่งเหล่านี้ครับก็จะถูกถ่ายทอดไปอีกครั้งในครึ่งหลังหลายสิบปีผ่านไปครับในหนังเนี่ยจิตรกรโฮคุไซก็เข้าสู่วัยชราครับเขาเนี่ยได้กลายเป็นอาจารย์สอนศิลปะแล้วก็เป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามผลงานมีลูกค้าอะไรต่างๆมากมายเป็นคนดังแล้วว่างั้นเถอะตัวเขาเองก็มีครอบครัวครับมีลูกสาวที่เป็นจิตรกรเหมือนกันทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่อย่างใกล้ชิดโดยตัวเขาเองเนี่ยก็มีสุขภาพที่แย่ลงนะฮะสังขารก็โรยราแล้วอีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตซึ่งหากอาการรุนแรงเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเขียนภาพได้อีกต่อไปเมื่อรู้แบบนี้แล้วเนี่ยหนังก็เลยนำเสนอมุมมองของจิตรกรโฮคุไซไว้ครับว่าก่อนที่เขาจะเขียนภาพไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องทิ้งผลงานอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ได้อีกบ้างจิตรกรโฮคุไซครับก็เลยตัดสินใจออกเดินทางคนเดียวฮะเพียงลำพังเลยเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติสไตล์โฮคุไซโรมอโลนอะไรก็ว่างั้นนะฮะเพื่อซึมซับความงามรอบภูเขาไฟฟูจิรวมถึงการคิดค้นวิธีการใช้สีฟ้าในแบบฉบับของตัวเองที่เรียกว่าโฮคุไซบลูจนกลายเป็นผลงานชุด36ทิวทัศน์รอบภูเขาไฟฟูจิที่โด่งดังและตกทอดมาถึงปัจจุบันได้แต่จริงๆแล้วครับในหนังเนี่ยส่วนสำคัญในครึ่งหลังที่ส่งผลต่อชีวิตจิตรกรโฮคุไซจริงๆครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างโฮคุไซและริวเททาเนฮิโกะผู้ที่เป็นทั้งศิษย์เพื่อนร่วมงานและก็รุ่นน้องของเขาต่างหากในหนังครับผมได้เล่าไว้ว่าริวเททาเนฮิโกะเนี่ยเป็นเพียงนางปากาที่ตัวจริงครับเป็นเพียงซามูไรคนหนึ่งที่แอบเขียนนิยายอย่างลับๆเพราะว่าตามธรรมเนียมของสังคมยุคนั้นฮะซามูไรเนี่ยไม่ควรทำงานเขียนนิยายประโลมโลกมันไม่เหมาะกับวัฒนธรรมอันดีงามของบูชิโดแต่ว่าทานิฮิโกะเนี่ยเขาก็ได้รับการซัพพอร์ตจากโฮคุไซในฐานะนักวาดภาพประกอบนิยายแล้วก็ร่วมกันสร้างผลงานอยู่เรื่อยมาครับซึ่งชื่อผลงานเขียนของทานิฮิโกะเนี่ย
ก็ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้คนทั่วไปแม้ว่าจะไม่มีใครรู้เลยว่าตัวจริงของเขาเป็นซามูไรครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อความจริงเปิดเผยครับโทษของที่ทาเนฮิโกะได้รับนั้นคือความตายฮอกุไซครับผมเมื่อทราบเรื่องเนี่ยก็มองเห็นว่ารัฐบาลเอโดะครับก็ยังคงเป็นรัฐบาลเอโดะเหมือนอย่างที่เขาเคยพบเห็นเมื่อสมัยวัยหนุ่มนั่นเองรัฐบาลเอโดะไม่ต้องการประชาชนที่ทำอะไรผิดแผกจากระเบียบชีวิตทุกคนมีค่าเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาทำงานไปเท่านั้นแต่แทนที่จะท้อใจอยู่เฉยๆครับสิ่งที่ฮอกุไซจะสามารถถ่ายทอดความบิดเบี้ยวของมาตรฐานสังคมนี้ได้ก็มีเพียงแต่การวาดภาพในหนังครับผมได้นำเสนอไว้ว่าฮอกุไซเนี่ยจินตนาการถึงภาพการถูกประหารของทาเนฮิโกะราวกับอยู่ในห้องเดียวกันในเวลานั้นแล้วสร้างผลงานชิ้นใหม่ขึ้นในชื่อภาพศีรษะที่ถูกตัดเป็นภาพของชายนิรนามที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันครับโดยที่ฮอกุไซตั้งใจให้เป็นหลักฐานที่ตกหน้าทางการเอโดะว่าเพียงเพราะซามูไรคนหนึ่งเขียนนิยายเขากลับต้องตายด้วยสังคมที่บิดเบี้ยวแบบนี้ฮะก็เลยมีแต่จิตรกรเท่านั้นที่จะเป็นปากเสียงเรียกร้องถึงความไม่ปกติของสังคมที่ฉากหน้าเนี่ยอ้างว่าเพื่อศีลธรรมอันดีงามผลงานชิ้นนั้นของฮอกุไซครับผมก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่จะนำภัยมาสู่ตัวเขากับครอบครัวในหนังเนี่ยเขาก็เลยให้ฮอกุไซครับย้ายภูมิลำเนาออกจากเอโดะไปอาศัยในแคว้นที่ห่างไกลเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาตัวเองและหน้าที่ตรงนั้นครับผมเขาก็ยังคงสร้างผลงานชิ้นใหม่ๆอยู่ต่อไปแต่อีกมุมนึงครับผมที่หนังเนี่ยไม่ได้พูดถึงไว้ก็คือตัวฮอกุไซเองครับก็ยังคงเขียนภาพแนวชุงกะหรือภาพเชิงลามกอนาจารนะครับผมซึ่งเป็นที่ต้องห้ามของทางการเหมือนกันโดยภาพแนวชุงกะเองครับผมก็เป็นหนึ่งในศิลปะที่รัฐบาลเอโดะเนี่ยคุกคามหนักมากแต่ว่าจนกระทั่งหลังจากฮอกุไซเสียชีวิตไปไม่กี่ปีครับรัฐบาลเอโดะเนี่ยก็ถูกเรือดำจากอเมริกาบาบังคับให้เปิดประเทศแล้วพอรัฐบาลเอโดะเสื่อมอำนาจลงฮะผลงานของศิลปินญี่ปุ่นเหล่านี้ฮะไม่ว่าจะเป็นฮอกุไซหรือคนอื่นๆเนี่ยก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกก่อเกิดเป็นกระแสนิยมศิลปะญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดไปยังจินตกรตะวันตกจำนวนมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นวินเซนต์แวนโกะหรือเซซานหรือจินตกรคนอื่นๆอีกมากมายในหนังครับผมเขาก็ได้ย้ำวลีคำตอบหนึ่งของฮอกุไซไว้2ครั้งเลยโดยการตอบคำถามว่าในเวลาที่โลกบิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ยท่านยังจะวาดรูปได้อีกเหรอฮอกุไซตอบคำถามนี้ไว้ว่าเพราะเป็นเวลาแบบนี้ไงล่ะถึงต้องวาดรัฐบาลเอโดะครับผมสิ้นอำนาจลงในปีค.ศ.1867แล้วในปัจจุบันนี้ครับผมปี2021แล้วผลงานของฮอกุไซทาเนฮิโกะอุตามาโรชาราคุหรือจิตรกรคนอื่นๆในยุคเอโดะเนี่ยก็กลายเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นในสายตาชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นข้อยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าต่อให้สังคมจะบิดเบี้ยวไปขนาดไหนหากอิสรภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังมีอยู่งานเหล่านั้นก็จะเป็นสมบัติล้ำค่าในยุคสมัยต่อๆไปได้ไม่รู้จบครับสุดท้ายนี้ขอให้ศิลปะจงเจริญครับแล้วพบกันได้ใหม่ในเจปังเจแปนคราวหน้าผมจะหยิบเรื่องไหนมาเล่ากันอีกต่อไปนั้นติดตามดูให้ดีครับผมทั้งทาง YouTube Facebook Podbean Spotify Clubhouse และ Twitter ครับวันนี้เจปังเจแปนแอดบอลดีไซเนอร์พลักถิ่นจากโอซาก้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ